วัสดีครับหลายคนคงเคยได้ยินนะครับว่าเราสามารถหลบซ่อนนะครับในอินเทอร์เน็ตได้เช่นแบบเราอยากเปิดเว็บสักเว็บหนึ่งนะครับแล้วก็เราไม่อยากให้เว็บเว็บนั้นรู้ว่าเราเป็นใครหรือว่าเราไม่อยากให้คนที่อยู่แบบในอินเทอร์เน็ตรู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยมันก็มีชื่อเรียกของมันนะครับชื่อว่า Onion Routing นะครับแล้วก็เราสามารถใช้ได้โดยง่ายนะครับมันก็มีเบราว์เซอร์ที่ให้เราไปโหลดมาใช้ได้เลยนะครับวันนี้ผมจะอธิบายนะครับว่าไอ้ Onion Routing เนี่ยมันทำงานยังไงแล้วก็ทำไมมันถึงไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่คอนเซ็ปต์มันเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับในการที่เราจะทำให้ตัวเราเนี่ยถูก Anonymize นะครับก่อนที่เราจะไปเข้าถึงตัว Onion Routing เนี่ยผมขอพูดถึงแบบว่าปกติเราทำยังไงก่อนเราก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วเราก็เข้าโหมด Incognito นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเปิด Guest Mode ขึ้นมาซึ่งเราไม่ได้ล็อกอินอยู่นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็ทำได้มากที่สุดก็คือทำให้ตัวเซิร์ฟเวอร์เขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครเพราะเราไม่มีการถูกส่งคุกกี้เราไม่ได้ถูกล็อกอินอยู่นะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปถึงว่ามันทำงานยังไงเนี่ยเราก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าเวลาเราเปิดเว็บเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสมมตินี่คือเรานะครับแล้วก็เรามีเซิร์ฟเวอร์หรือว่ามีตัวเว็บที่เราจะเปิดนะครับเราพยายามจะเปิดเว็บหนึ่งนะครับซึ่งเปิด example.com/hentai แล้วกันนะครับพยายามเปิดซึ่งตัวเนี้ยมันใช้ HTTPS อยู่แล้วมันซีเคียวนะครับมันถูก encrypt อยู่คนที่มาอยู่ระหว่างทางตรงเนี้ยมันไม่รู้หรอกว่าเรากำลังพยายามทำอะไรกับเซิร์ฟเวอร์แต่คนที่รู้แน่ๆเลยคือเซิร์ฟเวอร์รู้ว่าเราเป็นใครนะครับต่อให้เราเปิด anonymous อยู่นะครับสมมติเราเปิดเป็น incognito อยู่เนี่ยตัวที่ถูกส่งไปเนี่ยก็คือจะเป็น IP ของตัวที่คน request ก็คือเราเองนะครับซึ่ง IP ตัวเนี้ยสมมติถ้าเราเปิดหลายแท็บนะครับแล้วมันเกิดมีแท็บสักแท็บนึงเปิดโครมสักตัวนึงเปิด Firefox เปิดอะไรก็ตามซึ่งล็อกอินอยู่แล้วมันจะใช้ IP เนี่ยนะครับเขาก็พอมีเปอร์เซ็นต์รู้นะครับตัวเซิร์ฟเวอร์พอมีเปอร์เซ็นต์รู้ว่าไอ้ตัวที่เราเปิด incognito อยู่เนี่ยกับตัวที่เราล็อกอินอยู่เนี่ยมัน IP เหมือนกันเขาก็พยายามแมปทำเป็น shadow profile มาได้นะครับซึ่งอันนี้ผมขอไม่พูดถึงนะครับว่าสมมติถ้าคุณเปิดพวก incognito ขึ้นมาแล้วคุณนำไปกดล็อกอินนะครับแล้วมันเกิดส่งโทเค็นส่งคุกกี้เนี่ยมันทำให้ตัวเซิร์ฟเวอร์รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นใครนะครับในกรณีนี้นี่คือเราจะไม่เอาพวกนี้เลยนะครับเราจะเปิดเว็บเปล่าๆโดยที่แบบเราจะดูข้อมูลเขาอย่างเดียวนะครับไม่อยากให้เขารู้ว่าเราเป็นใครนะครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยถ้าเราเคยเห็นในหนังเนี่ยสมมติตอนนี้ผมอยู่ไทยผมจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ที่ไปเปิดเว็บที่อเมริกานะครับวิธีที่เขาทำก็คือแบบมันก็จะวิ่งฮอปจุ๊บๆอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถเด้งไปที่อื่นได้นะครับพวกเนี้ยก็คือเป็นเหมือนกับมีเซอร์วิสบางอย่างที่รันอยู่แล้วก็ให้อนุญาตให้เราสามารถส่งข้อมูลไปที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นๆแล้วก็เด้งไปเด้งมาได้นะครับโดยที่ทำให้ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะไม่รู้อ่ะว่าเราอยู่ที่ไหนหรือเราเป็นใครนะครับซึ่งคนที่จะรู้เนี่ยก็คือสมมติเราส่งมาหนกที่1หนกที่1ก็จะรู้แค่ว่าเราส่งมาหาเขาแล้วเขาต้องส่งหาใครนะครับเนี่ยกรณีนี้คือสีแดงนะครับตัวสีแดงเนี่ยเขาก็พยายามจะส่งข้อมูลไปที่สีน้ำเงินนะครับซึ่งตัวสีน้ำเงินเนี่ยก็จะรู้แค่ว่าเขาได้รับข้อมูลจากสีแดงมาเท่านั้นนะครับข้อมูลจากสีแดงเท่านั้นแล้วเขาต้องส่งหาสีเขียวคราวนี้สีน้ำเงินเนี่ยก็ไม่รู้แล้วว่าเราเป็นใครนะครับต่อมาก็คือตัวสีเขียวเนี่ยก็รับข้อมูลจากสีน้ำเงินแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยแต่ละคนน่ะรู้จักกันแค่ผู้ที่เอาข้อมูลมาให้เราแล้วก็สถานที่ที่เราจะส่งไปเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราทำหลายๆคอนเนคชันเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนฮอปไปได้เรื่อยๆด้วยอย่างนี้นะครับรอบที่แล้วเราส่งแบบนี้รอบนี้เราส่งแบบนี้ทำให้ทุกรอบเนี่ยมันไม่เหมือนกันพอมันไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็ยิ่งยากขึ้นอีกที่จะรู้ว่าเราเป็นใครนะครับแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือสมมติว่าเราอยากจะเปิดอะไรสักเว็บนึงเนี่ยคนที่เขาอยู่ตรงกลางเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเราจะเปิดเว็บอะไรเช่นตอนนี้ผมพยายามจะเปิด example.com/hentai เนี่ยผมจะเปิดเนี่ยผมก็ต้องบอกสีแดงเนี่ยแล้วผมก็ต้องส่งไปหาสีแดงสีแดงก็ต้องส่งมาบอกน้ำเงินว่าผมจะเปิดอะไรน้ำเงินต้องส่งมาบอกเขียวต้องส่งไปบอกมาถึงเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งคนตรงกลางเนี่ยมันจะรู้ว่าเราจะทำอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดตรงกลางโดนคอมโพไนซ์สักที่หนึ่งสมมติโดนคอมโพไนซ์ตรงนี้เลยนะครับเขาก็รู้ว่าเราเป็นใครนะครับวิธีการแก้ตรงเนี้ยมันก็เลยเกิดขึ้นมาโดยการใช้ Onion Routing นะครับ Onion Routing คืออะไรนะครับ Onion Routing เนี่ยก็คือการมีเป็นคอนเซ็ปต์ในการที่จะทำให้ทุกคนน่ะไม่รู้ว่าเราพยายามจะทำอะไรอยู่นะครับมีแค่บางส่วนของ information ที่ถูกแชร์ออกไป
นะครับสิ่งที่เราจะเตรียมก็คือเราจะเตรียมจดหมายทั้งหมด3ซองครับแดงน้ำเงินเขียวซึ่งจดหมายแต่ละซองเนี่ยจะถูกส่งออกไปโดยที่แบบแมชกับแต่ละสีนะครับแล้วก็ที่สีแดงเนี่ยมันจะมีคีย์นะครับสมมติตัวนี้ผมตั้งว่า A นะครับคีย์ตัวนี้ผมก็จะแชร์มาที่เซิร์ฟเวอร์ตัวที่1ว่า A ใช้ A เลยนะครับเป็นคีย์ถ้าไม่มีคีย์เนี่ยจะเปิดอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็จะบอกไปด้วยว่าเซิร์ฟเวอร์สีแดงเนี่ยจะรับข้อมูลจากแค่user เท่านั้นแล้วก็จะส่งไปที่สีน้ำเงินนะครับคราวนี้ตัวสีน้ำเงินเนี่ยก็บอกว่าใช้ B นะครับคีย์เป็น B เล็กนะครับแล้วบอกเดี๋ยวจะรับจากสีแดงแล้วจะส่งทางสีเขียวนะครับสีเขียวก็เหมือนกันง่ายๆก็คือมีคีย์เป็นตัว C นะครับแล้วก็ใช้คีย์เป็น C เล็กนะครับแล้วก็มีบอกว่าเดี๋ยวจะรับข้อมูลจากสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์เลยนะส่งมาที่นี่นะต่อมาเนี่ยใน C เนี่ยก็จะมีจดหมายมีข้อมูลที่เราอยากจะใช้ส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์เลยนะครับผมในกรณีนี้ผมก็ใส่ URL ไปโยนไปปุ๊บนะครับคราวนี้ผมก็เอา C เนี่ยยัดเข้าไปในซอง B ในC มันถูก encrypt อยู่นะครับกรณีนี้คือผมเอาข้อมูลใส่ปุ๊บแล้วผมก็ encrypt มันนะครับเป็นด้วยคีย์เลข4ตัว C นะครับคราวนี้ตัวจดหมาย C เนี่ยก็จะถูกใส่เข้าไปใน B นะพอใส่เข้าไปใน B เสร็จปุ๊บผมก็เอาคีย์ B encrypt มันเข้าไปนะครับแล้วก็ B ใส่ไปใน A นะครับแล้ว encrypt มันสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือผมก็เอาจดหมาย A เนี่ยส่งหาสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยได้รับเสร็จปุ๊บเนี่ยเปิดจดหมายได้เพราะมีคีย์ตัว A อยู่นะครับแต่พอเปิดออกมาแล้วเนี่ยเจอซองตัว B นะครับสีน้ำเงินซึ่งเขาไม่มีคีย์เขาก็เปิดออกมาไม่ได้นะครับพอเขาเปิดไม่ได้เนี่ยพอเขา decrypt ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เอา B เนี่ยส่งไปต่อที่ B นะครับซองเนี่ยส่งสีน้ำเงินซองเนี่ยมาที่ B คราวเนี่ยให้ดูที่ A ก่อนนะครับมุมมองของ A เนี่ยรู้จักแค่ user กับมุมมองของ A รู้จักแค่ B ไอ้ตัวสีน้ำเงินนี้นะครับต่อมาเนี่ยถ้ามองมุมมองที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เนี่ยเขาก็รู้จักแค่ว่า A ส่งมานะแล้วก็สามารถดีคริปต์ได้ดีเข้ามาได้ปุ๊บได้4นะครับได้ซอง4ออกมาซองเนี่ยเขาดีคริปต์ไม่ได้เพราะเขาไม่มีคีย์แต่ว่าเขารู้เนี่ยเขาต้องส่งหาสีเขียวนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือส่งซองไปที่สีเขียวพอส่งไปที่สีเขียวเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับถ้ามุมมองที่ B เนี่ยมุมมอง B ก็คือรู้จักสองเซิร์ฟเวอร์นี้แต่มุมมองที่ตัวสีเขียวเนี่ยถ้ามาดูเนี่ยสีเขียวเนี่ยเขาก็รู้จักแค่เซิร์ฟเวอร์นี้เท่านั้นนะครับแล้วเขาก็ดีคริปต์ตัวสีออกมาได้เพราะเขามีคีย์ดีคริปต์ออกมาเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเอ้ยพยายามจะเปิดเว็บนี้พอส่งไปที่เว็บเสร็จปุ๊บตัวเว็บเนี่ยรู้จักใครครับรู้จักแค่สีเขียวตัวเดียวนะครับเขาไม่รู้เลยว่ามันมี B แล้วก็มี A อยู่ระหว่างทางนะครับทำให้ตัวคอนเนคชั่นชุดนี้เนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเราอยู่อาจจะมีครับแต่ว่าณจุดเนี้ยเรามองไม่เห็นนะครับแล้วก็ผมไม่อธิบายว่ามันมียังไงละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้มองไม่เห็นนะครับตัวเนี้ยไม่แทบจะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าใครเป็นคน make request ยกตัวนี้เข้ามานะครับสิ่งที่เขาทำต่อมาก็คือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยส่ง response กลับมาพอ response มาเสร็จปุ๊บ response ก็ถูกจับยัดเข้าไปในจดหมายเหมือนเดิมนะซองเดิมแล้วก็ถูก encrypt กลับเข้าไปที่ C นะครับคราวเนี้ย C ก็ส่งกลับมาที่นี่นะครับส่งมาที่สีน้ำเงินสิสีน้ำเงินเนี่ยก็บอกว่าเออได้ข้อมูลกลับมาจาก C แล้วนะครับก็เอาตัว C เนี่ยใส่เข้าไปในซองน้ำเงินนะครับแล้วก็ encrypt มาด้วยคีย์ตัว B เหมือนเดิมซึ่งพอถูกส่งแล้วก็ตัว B เนี่ยก็จะเอา B ส่งมาที่สีแดงนะครับส่งเสร็จปุ๊บตัวเนี้ยก็เอา B ยัดเข้าไปใน A นะครับแล้วก็ encrypt นะครับแล้วก็ส่งกลับมาที่ user พอส่งมาที่ user เสร็จปุ๊บ user ทำไง user ก็บอกว่าผมมีคีย์นะครับผมก็เอา A decrypt เพราะผมเป็นคนสร้างทั้งหมดนะครับผมมีคีย์ A B C อยู่แล้วผมก็ดีคริปต์มันออกมาได้ดีดีคริปต์มันออกมาได้ C ดีคริปต์อีกทีมันได้ response response ตัวเนี้ยผมจะไปทำอะไรก็ได้จะไปใส่ในเบราว์เซอร์แล้วก็เปิดขึ้นมาเป็นเว็บหรือเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ครับอันนี้ไม่พูดถึงนี่คือวิธีที่เขาใช้การซ่อนตัวกันนะครับซึ่งทำไมเขาถึงเรียกมันว่า onion routing ครับก็คือมันเหมือน onion ครับก็เหมือนกับเป็นการปอกเปิดไปเรื่อยๆนะมีหลายชั้นนะครับซึ่งกรณีเนี้ยสีแดงอยู่รอบสุดพอเป็น request แรกสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะครับเป็นตัวสีเขียวข้างในเนี่ยตัวล่าสุดที่จะถูกส่งไปในเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเราอาจจะมีเลเยอร์เพิ่มอีกก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆแล้วในตามหลักเนี่ย3เลเยอร์ก็ถือว่าพอเยอะพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งช้าด้วยเหมือนกันนะครับในการใช้พวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องรู้ทั้งหมดหรอกว่ามันทำงานยังไงนะครับที่เราทำได้ก็คือเราก็ไปโหลดทอร์เบราว์เซอร์มาตัวนึงนะแล้วก็ใช้ซึ่งพอเราใช้ Tor browser นะครับมันเป็นเนี่ยสังเกตมันเป็น onion routing เนี่ยคือมันก็ทำทั้งหมดนั่นนี่เองอัตโนมัติ
เว็บที่เราเปิดมันอาจจะช้าหน่อยบางเว็บก็อาจจะแบบดีเทคได้ว่าเราใช้ทออยู่เพราะว่า IP ต่างๆที่เป็นของทอเนี่ยบางทีมันก็แบบมี exit node ที่เขาถูกจดเอาไว้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับทำให้เขารู้ว่าเรามาจากทอนะครับความจริงคอนเซ็ปต์นี้เนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ที่ง่ายนะครับแต่ว่าคนคิดอ่ะมันคิดได้ไงก็ไม่รู้นะครับก็หวังว่าผู้ดูวิดีโอทุกคนจะชอบคอนเทนต์ประเภทนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์ให้ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ